มักนา SSR กับชาลอตสายเขียวครับเราจะปั้นสุดทั้งคู่ตัวละคร5ดาวทั้ง2ตัวและกัสยู5ดาวทั้ง2ตัวเช่นกันชุดเซ็กซี่อยู่นะทุกคนมีหน้าล่ะเราอสินเวทมนต์เกือบทั้งเซิร์ฟเนี่ยส่งชาลอตสายเขียวกันยับๆส่วนหนึ่งเพราะชาลอตสายเขียวเป็นเมตาได้ครับทุกคนส่วนแมกนาก็จะนอกเมตาแต่เราจะสุดทั้งคู่อยู่แล้วครับผมด้วยพลังของตัวกาชา 2,153 ใบเริ่มจาก10ใบแรกเฮ้ยประตูทองประตูทองชุดคุณหนูชุดคุณหนูเอาแล้วครับผมแล้วจะวันนี้ปูเริ่มจากแม่ใจไปเลยเมื่อจักรพรรดิมนต์กายหิตไม่เคยทอดทิ้งประชาชนและครั้งนี้ในที่สุดประชาชนก็ไม่ทอดทิ้งกันผมรู้สึกว่ามันจะไม่รุนแรงขี้อักขันสกักแค่ไหนผมทนรุนไม่ไหวแล้วผมกดข้ามไปเลยดีกว่าการสกิลปัดขวายิงสว่างโอ้แตกผมรู้สึกว่ามันจะไม่รุนแรงใต้ขอแสงจันทร์กูเลยจะทำสิบดาวเลยเปิด10โลแรกหัวปูดเลยครับผมแต่ไม่ไรครับผมโดนที่20ประตูทองกับชุดหนูก็ยังคงมาต่อและจังหวะนี้คนปู่อาจจะลืมตาเชิญกลับลืมโอเครอบนี้โอเครอบนี้ทุกคนรอบนี้มาชัวโอเคครับผมปกป้องและผองเพื่อนคำพูดนี้ยูโนใช่ครับคำพูดของยูโนเอเดนอาร์แตก2ตัวติดหลุด2ตัวติดโลที่30ครับผมประตูทองรอให้ผมดีใจใหม่อีกครั้งนึงโอเคครับรอบนี้เกลือแต่ GA 2รอบกว่านั้นดีก็นะเพราะมันเกลือเหมือนกันนะครับผมเพราะว่าทุกอย่างใน ID ของการอีกเป็น5แล้วไปเลยแล้วเพราะฉะนั้นการหลุดเรทเท่ากับเกลือ 100% ครับทุกคนและนี่คือโรที่40ก็ยังคงเกลืออยู่ครับผมผมเห็นเขาพูดกันว่าตู้นี้เกลือมากผมก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เพราะกูเกลือกับทุกตู้โอเคกริบอยู่ดีมีคนบอกว่าเปิดฉากแอนิเมชันแล้วจะไม่เกลือครับพี่กายตอนนี้ผมก็เปิดมา70โลแล้วนะครับผมโอเคครับผมได้ลุ้นอีกครั้งหนึ่งว่าปู่จะลืมหรือเปล่าและเขาไม่ลืมครับผมมาและโรที่100แล้วผมยังไม่เห็นตัวของตู้กาชาซีซั่น5สักตัวโอเคแล้วก็เงียบกริบครับผมถ้ามึงเปิดมาด้วยการันตีนะผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้ววะผมชอบเหลือเกิน110โรเฮ้ยมาเพื่อนโอกาสที่ลุเรท3ตัวติดเนี่ยคือมันต้องโคตระอภิมหาโคตระซวยเว้ยซึ่งผมไม่ได้เป็นคนที่ซวยขนาดนั้นอยู่แล้วผมแค่เกินนิดเกือหน่อยลูกผู้ชายพูดแล้วไม่ถึงกับมาแล้วครับผมตัวแรกแมกนาฝากตัวด้วยแล้วกันเว้ยเฮ้ยเอ้าสำหรับใครที่สุ่มหาชาร์ลอตแล้วแมกนาโผล่มาก็จะเจ็บปวดหน่อยนะครับแต่ผมกลับมาสุดทั้งคู่อยู่แล้วไปดาตัวแรกสวย120โรชาร์ลอตอาจจะตามมาต่อเว้ยทุกคนชาร์ลอตสายเขียวเฮ้ยกาสกิลชาร์ลอตความเศร้าโศกของสาวน้ำสวยอยู่ yes ขอชาร์ลอตสักตัวก่อนการันตีคือดีมากทุกคนว่า50โลครับประตูทองครับจบครับ180โลครับประตูทองครับผมชุดคุณหนูครับแต่คุณปู่จะลืมตาให้หรือเปล่าลืมตาเป็นชุดคุณหนูแล้วครับผมโอเคครับผมและผมได้กลิ่นดอกกุหลาบทุกคนแม้จะผ่านวันวาเลนไทน์แล้วผมได้กลิ่นดอกกุหลาบหนามสีน้ำเงินอะไรอย่างเนี้ยครับผมสิ่งที่ผมพูดและคิดเมื่อกี้คือความเชื่อที่บิดเบี้ยวครับผมครับขอโทษด้วยครับแต่ประตูทองมันยังคงมาต่อกับชุดคุณหนูครับโอ้ไม่ลืมวะเฮ้ยหน่วยกุหลาบด้วยกุหลาบโอเคครับผมได้แมกนาลูกผู้ชายกุหลาบเป็นกุหลาบมา2ตัวแมกนาตัวที่2ครับเพื่อนๆเฮ้ยการันตีแรกเปิดมาเหมือนจะซวยแต่ดวงพอได้อยู่เว้ยทุกคนเป็นแมกนามา2กัสคือชาร์ลอตมา1และการันตีนี้เราจะได้ตัวอะไรมาดูกันครับกริมโมเล่มนี้หวังว่าจะเป็นชาร์ลอตนะครับผมถ้าแมกนามันจะเยอะกับบรรดาน้ำมาสับตัวอย่าเป็นตัวกระดิ่งดำโอเคสวยครับทุกคนฉันว่าฉันเป็นใครฉันว่าโรสเลกนะローズレイケとしては当然のことだ。จะตระกูลไหนมาอยู่ต่อหน้ายามิก็ทำตัวไม่ถูกทำไมคนอย่างเราถึงได้ไปชอบอีตาคนแบบนั้นได้นะโอเคเปิดมาพอได้อยู่ตัวกาชาเหลือ 1,953 ใบมาดูครับว่าท้ายที่สุดจะเหลือกี่ใบหลังจากที่ผมปั้นสุดทั้ง2ตัวแล้วมาโอเคแมกนาเรามา3
3ตัวแล้วเว้ย5ดาวก่อนเพื่อนเลยนะมึงแมวแบบว่าแมกนา20ดาวแล้วชาร์ลอตยังไม่5ดาวนะพี่น้องอย่าบึ้งใจเสียบึ้งใจเสียเริ่มเสียนิดนึงคิดถึงชาร์ลอตจังเลยชาร์ลอตจังเลยมึงมาทำไมอ่ะมึงมาเพื่อใครเชิญมึงมาฮะอย่าหลุดอย่าหลุดโอเคอันนี้เขาเรียกว่าดีนะทุกคนเพราะว่าเราเอายามีมาล่อชาร์ลอตครับผมแล้วจังหวะนี้ชาร์ลอตจะมารัวๆเลยแบบโผล่กันมาไม่พักโผล่กันไม่พักคอยดูนะเอเดน่าตัวต่อไปจะเป็นชาร์ลอตตามสู่ตามเนื้อเรื่องเขามาหายามีแน่นอนครับชาร์ลอตโลนี่แหละชาร์ลอตตัวฮะเรสี่ตัวติดบ้าปะเนี่ยเกมกูเชื่อเลยว่ะแม็กมามา4ตัวแล้วแม็กน่าจะ5ดาวแล้วครับชาร์ลอตยังไม่มีสักดาวเลยกับสกิลไม่ชาร์ลอตโอเคแต่การสกิลยังไปทางชาร์ลอตอยู่อึ๊บ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 ว้าย340ใบแล้วทุกคน350ใบชาร์ลอตขอเถอะชาร์ลอต1ดาวแล้วสวยสวย360ใบ370 370ชาร์ลอตขออีกตัวชาร์ลอตพร้อมการสกิลวานิซ่ามึงมาไงนี่วานิซ่าชูว่ายน้ำทุกคนโหดนะต่างประเทศใช้แข่งนะวานิซ่าชูว่ายน้ำอ่ะแต่ผมแข่งวันที่15ที่จะถึงผมจะไม่ได้ใช้วานิซ่าครับผมเพราะว่าบาสบอลเซเก้ผมได้จองไว้แล้วต่อเลยครับสองตัวชาร์ลอตไม่มีอะไรเลยที่มันดูแล้วสมเหตุสมผลคู่ขี้แอคมึงมาทั้งคู่เลยนะหนุ่ยลูกกระดูกสีทองมาแบบแพ็คคู่กูจะปวดเลยว่ะหัวทำไมผมถึงหลุดเรทได้ขนาดดีวะทุกคนมันหลุดแบบทุเรศมากอ่ะมึงออกมา2ตัวแม่ๆผมสักตัวมา2ครั้งแล้วอ่ะเออโอเคให้ชาร์ลอตมาอีกตัวชาร์ลอตเรา2ดาวแล้วและการันตีนี้ให้เลือกได้ขอเป็นชาร์ลอตครับขอบคุณมากครับชาร์ลอตเรา3ดาวแบบนี้ทรงดีมากตัวกาชาผมจะสูญสิ้นไปเยอะขาดอีกแค่อย่างละ2ตัวคือเรื่องเงียบแล้วเดี๋ยวเราจะไปล่ากาสกิลกันต่อครับขอสักตัว4ดาวครับครับเออแม็กมา4ดาวสวยครับไม่สวยครับไม่สวยอีกแล้วครับ450ใบแล้วครับครับ450ใบครับผม4เจสันแล้วมันก็เป็นอย่างนี้ครับเป็นยังนี่ไง490ใบกาสกิลมาอีกใบแล้วแม่งก็หลุดเรทอีกใบกูชอบ500ใบแล้วครับทุกคน540ใบขอ4ดาวทั้งตัวชาร์ลอตเลยไปมากก็ได้เฮ้ยชาร์ลอตสวยคนตัวละครเราอาจจะจบตั้งแต่การันตีนี้ก็ได้นะทุกคนเฮ้ยได้การ์ดการ์ดวานิซ่าแจ่มจับการ์ดยังแจ่มกับสกิลของใครครับมันหน้าเพิ่งได้ใบแรกนะแล้วจังหวะนี้กระชับไปที่600เอ้ยสวยสวยชาร์ลอตเรา5ดาวแล้วและการันตีนี้ถ้าผมได้แม็กนาคือเรื่องเงียบแจ่มส่งแม็กนาให้ได้มันจบ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 มึงไม่ให้กูจบใน600ใบวะเพื่อนแล้วผมก็ต้องมาสุ่มสดๆเพื่อหาแม็กด้าตัวเดียวแล้วถ้าด้วยการมันเอาสุดเผลอๆพันใบแค่คิดก็สยองแล้วอย่าเชียวล่ะเฮ้ยมาสองมาสองขอสักตัวมาละโอ้โหมึงพูดภาษาอี้อะไรวะ620ใบจ้าแม็กน่าจ้าโอเคจบสักทีมาเขากับการสกิลสวยจัดอย่างนี้ก็คุยกันได้นะ GM เราสูญสิ้นไป620ใบนะครับผมกับตู้กาชาตัวละครแต่มันจะไม่จบไปตรงนี้เพราะเราต้องไปต่อที่ตู้การสกิลครับผมไปให้สุดแล้วหยุดที่ความเกลือจ้าเดี๋ยวเรื่องอยู่นะเพราะขาดถึงอย่างละ4ใบเลยนะทุกคนตัวกาชาเราสูญสิ้นเกือบพันสิ้นหวังสูญสิ้นเกือบพันใบแน่นอนแล้วมันเปิดมาโดยสิ้นหวังนะทุกคนท้อเลย50โลแล้วนะครับสำหรับตู้กาชาการ์ดยังไม่เห็นเงาของการ์เรทเลยนะจ๊ะยังอีกนะจ๊ะ70ใบแล้วนะจ๊ะมึงจะไม่ผมมาสักใบจริงเหรอจ๊ะแต่ในร้านค้ามีให้แลกอยู่เพราะงั้นผมหาแค่อย่างละ2คือจบครับแค่อย่างละ2อย่ารู้เล่นสวยคานแม็กน่าอีกใบชาร์ลอตอีก2ใบแต่หน้าแทบไม่ออกเลยอ่ะทุกคนอย่ารู้เล่นเออแม็กน่าครบต่อไปคานชาร์ลอตอีก2ชาร์ลอตอีก2เท่านั้นทุกคนอย่าบอกนะว่าการันตีนี้ชาร์ลอตจะไม่มาสักใบเลยกูว่าแม่งใช่ผมว่ามันใช่แน่ๆเอาล่ะครับผมมันไม่พอมาเลยครับมันพอมาโอ้ยมึงจะหลุดทำเพื่ออะไรเนี่ยไอ้การ์ดแต่ละอย่างที่มึงมอบให้กูเนี่ยมันตันหมดแล้วเกมโอเคครับผมแล้วเราก็มาถึงการันตีเรายังไม่เห็นเงาหัวของชาร์ลอตสักใบแล้วการันตีมาถึงแล้วครับผมเงาหัวชาร์ลอตก็ในที่สุดก็ผมมาสักทีนะคุณที่ผมมาต่อการันตีวนไปอินหาชาร์ลอตอีกใบทุกคนชาร์ลอตอีกแค่ใบเดียวทำไมมันเอเดน่าไม่ออกเลยวะ GM เช็คยอดเติมเงินผมแล้วปรับเรทป่ะเนี่ยบอกไอ้ดีนี้เติมเยอะเดี๋ยวมันก็สุ่มสุดเองดูดิพอออกมาแม่งก็หลุดเรทโอ้และเราก็จะถึง 1,000 ใบแล้วครับแต่ผมสุ่มต่อเพื่อให้จบการันตีไปเลยครับอีก90โลโอ้โหเสนอหน้ามาทุกตู้ไอ้เว้ย
แมกนามาครับดีจะได้เปลืองเศษเอ็นอาร์น้อยลงแมกนาจะชาร์จอีกใบสิจ้าจ้าได้โลกจิตถึงการันตีครับทุกคนปิดการันตีด้วยชาร์ลอตสูญสิ้นตัวกาชาไป 1,000 ใบนิดๆครับทุกคนสุดท้ายก็ทะลุพันตามคาด Very good และการสกิลชาร์ลอต 1 ใบจ้าและการสกิลแมกนาอีกใบหนึ่งตัวละครวาเนซ่าชุดว่ายน้ำเอาจัดมา2สวยๆขึ้น5ดาวก่อนเลยจ้า5ดาวชาร์ลอตสายเขียวการสกิลโอ้โหคนโกงจริงๆการ์ดชาร์ลอตเนี่ยแค่มีใบเดียวก็คือโกงแล้วนะครับเพราะว่าชาร์ลอตจะให้บัฟ HP บวก3กับเพื่อนร่วมทีมเลยนะครับทุกคนแต่แน่นอนการที่ขึ้น5ดาวมันโกงกว่าอยู่แล้วครับผม5ดาวเดียวปกติเวลาเราโดนสายแฮกเกอร์อย่างจักรพรรดิมอนจูเลียสตีมันเนี่ยจะมีโอกาสที่ 15% จะทำให้เราได้บัฟลดความเสียหายที่ได้รับ 15% เป็นเวลา1เทิร์นแต่พอมัน5ดาวอัตรา 25% ที่ว่าก็กลายเป็น 100% ครับทุกคนและไม่ใช่แค่นั้นนอกจาก 100% แล้วจากที่มันบัฟลดความเสียหาย 15% กลายเป็น 35% เพิ่มขึ้นเกินอีก2เท่าใบเดียวว่าเถื่อนแล้ว5ดาวเถื่อนส่วนสกิลนะครับสกิล2กับอัตติครับทุกคนถ้าแรกกับไม่ผสานถ้าทรัพยากรไม่เหลือไม่ต้องไปอัพนะจ๊ะตันจ้าและต่อไปเฟนชิปจะช่วยเขื่อนยามิเขื่อนยามิเออยามีแน่นอน LR จ้าเลเวล100จ้าพอสว่านบนทุกช่องจ้าใส่รูสปีดบวก3มาเด้พลังรวมมาจบที่ 40,000 ชาร์ลอตต้องเน้นเลือดนะครับทุกคนเอาของชามี่มาได้เลยเพราะชาร์ลอตยิ่งเลือดเยอะจะทำให้บัฟเกราะให้เพื่อนยิ่งหนานะครับพาสซีฟของชาร์ลอตนะตอนนี้ได้เลือดที่แสนหนึ่งอนาคตเราได้มากกว่านี้เยอะๆแน่นอนคิวต่อไปน้องแยงกี้แม้จะไม่มีใครเหลียวมองน้องแต่พี่กายหงิดให้น้องได้รับความรู้สึกของการขึ้น5ดาวและโดนปั้นสุดไอยากิขึ้น5ดาวยอดดูสกิลซีขึ้น5ดาวโกงไหมเมื่อศัตรูติดเผาไหม้จะมีโอกาส 40% ที่จะบัฟสปีด 16% ให้กับตัวเองแต่ถ้าการ์ดเรา5ดาวโอกาสที่ว่ามันจะกลายเป็น 100% และบัฟสปีดจะเพิ่มแค่16กลายเป็น40% ทุกคนแพสซีฟของแมกนาเมื่อเริ่มเกมมาถึงก็แจกดีบัฟเผาไหม้ให้กับศัตรูทั้งทีมอนาคตทีมเผาไหม้อาจจะได้เล่นจริงๆแล้วก็ได้นะแบบนี้น่าสนใจมากทุกคนแต่ก่อนปั้นแมกนาสุดก่อนละกันครับอัพเฟรนชิพขึ้น LR เลเวล100ทะลวงพรสวรรค์และอันนี้เป็นการทะลวงแบบสุดนะครับผมมาใช้เพชรดำทุกช่องนะครับผมคริสตัลดำทุกช่องพอทรัพยากรปลดล็อกพรสวรรค์ผมหมดแล้วแต่ไม่เป็นไรครับกายหิดปั้นสุดทุกตัวเพชรดำของฉันมอบให้พวกแกทุกคนดูครับเพชรดำหายไปเป็นหมื่นหมดทุกช่องเรียบร้อยยัดเลยใส่เลือดแล้วกันแค่นี้ก็ยิ่งกว่ามินาโตะความเร็วแสงของบ้านฮิงาคุเระคนหาสิส่วนเส้นอุปกรณ์พลังขึ้นเป็น 72,000 นานิโอยัดเตรึงกะวาตาชิวะเสียงภาคตัวละครลิขสิทธิ์แท้ดีแค่2ตัวจะไหวกับเจร้าทั้งทีมหรือเปล่าเพื่อนๆมาดูกันเริ่มมาถึงอีกฝั่งจะโดนไฟครอกจากแมกนาก่อนทุกคนเดี๋ยวฮะโดนทั้งทีมเลยนะครับผมเผาจริงครับผมเตรียมทั้งตี้และเผาไหม้2เทิร์นนะครับผมมาถึงก็โดนครอกไปก่อนเลย 7,400 ดาเมจแต่ฟิราเจร้าเปิดมาก่อนนะครับผมทุกคนและเผาไหม้ก็ยังคงไม่หายไปเพราะว่ามันเผาถึง2เทิร์นยังไงล่ะอันตีของชาร์ลอตจะทำให้อึดขึ้นทั้งทีม 5-4% เลยทีเดียวเชียวแล้วก็บัฟจอกกรอให้กับเพื่อนร่วมทีมที่มีดาเมจสูงสุดและเพิ่มเทิร์นของบาเรียที่แมกนาได้รับอยู่ด้วยลองไปเลยครับผมนี่ครับผมอนิเมชั่นของอันเตอร์สกิลชาร์ลอตที่สั้นล่าสายเขียวครับผมเลี้ยงเถาวัลย์สีเขียวมาชูขึ้นมาบัฟรัวๆบัฟยาวๆโดนไฟครอบไปเด็ดและชาร์ลอตเขาก็ส่งกับมันครับผมทางฝั่งของชาร์ลอตใจร้าวและรำยาวเลยครับจังหวะนี้รำยาวครับโนเอลสัตว์น้ำตุ้มโอ้โหชิวๆโลไม่กระดิกเลยจ้าจากนั้นตามด้วยจักรพรรดิมอนจูเลียสใส่แมกนาหวังว่าจะติดสตันนะเอ้าไม่ติดสตันโทษทีแถมไม่ตื้อด้วยนะคะเพราะเรามีโลของชาร์ลอตปกป้องเอาไว้อัลติเมทสกิลใส่โนเอลเพื่อว่าตุยมะต้องลองครับและถ้าเกิดพิชิตได้แมกนาจะได้ออกเทิร์นต่อเนื่องด้วยครับผมไปแล้วผมอัลติเมทสกิลของแมกนาได้แล้วครับเวสร้างไฟรันสลัมผมรันครับผมโอ้โหแล้วผมรันรัวๆนะครับผมท่านี้เป็นท่าที่คุณเคยในอนิเมะนะครับผมตุ้มตายจ้าท่าสองใส่ยาลูกมันจูเลียนหน่อยแพ้ท่านะครับจะไม่ค่อยเข้าโอ้โหแอลวัสก็ล่วงอยู่ดีครับผมรันเข้าหน้าไปแม้ว่าจะแพ้ทาง
ยืนรังเขาพยายามจะบัฟครับผมบัฟแบบนี้จะสวยได้หรือเปล่าต้องประสานมาครับผมแต่ว่าชาร์ลอตเรายังคงยืนได้อยู่และถึงเทิร์นของชาร์ลอตเราลองสกิล2บ้างนั่นแหละครับพอถึงเทิร์นของชาร์ลอตก็สยองทันทีครับพอชาร์ลอตได้ทำการบัฟลงเลยกับแมกนาแบบเต็มข้อรอเต็มแข้งยาวๆครับผมพอแทงเถาวัลย์หนามโอ้ไม่ได้สกิลโลกพี่แล้วก็คือวงจักรคู่โลกพี่ก็ยังเต็มอยู่เลยอ่ะรับพี่บนภาษาซีซั่น5ไปซะของชาร์ลอตกับแมกนาตู้มโอมรันเข้าหน้าไม่ตายนะครับทุกคนผมแล้วนะครับที่เป็นจะทำให้มนใจร้าวแต่เหมือนว่าจะ2รูป4นะครับเดือดตรงแล้วเคลียร์มันโอ้โหเรียบร้อยเหลือตัวบัฟแบบนี้ชิวๆแล้วครับผมโฮมรันใส่หน้าชันหลัดไปเลยจ้าร่วมทีละตัวเหลือแกคนเดียวแล้วสินะฟินรันเตรียมตัวสู่คิดในวันที่ดีได้เลยด้วยการตีธรรมดาปอง2รูป4ไหวครับไม่เหมือนไอ้คู่หูหัวหน้าหน่วยแฮมม่วงกับอะไรนะอีกตัวนึงโอ้ตัวประกอบจนลืมคู่นี้2รูป4จะร้าวไหวครับอย่างที่เห็นเลยว่าแมกนาก็ไม่ได้เฉิดไม่ได้อะไรมากครับแต่ชาร์ลอตของแท้บัฟดีทุกสกิลแถมพาสซีฟเพิ่มบาเรียหนามากๆทำให้ตัวดาเมจอย่างเซกเอ้ยจูเลียตของเรารำได้แบบยาวๆปุ้งปังปุ้งปังจูเลียตเราจะตายยากขึ้นครับโคตรดีประมาณนี้ครับกับตัวซีซั่น5แล้วเมื่อชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าพ่อบนไกด์ยินชาแนลด้วยนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับแล้วเจอกันครับบ๊ายบาย